ก่อนเข้าฤดูฝนนี้มาเดินเที่ยวเล่นแบบสบายๆในกรุงเทพกันดีกว่านั่นคือที่สามแพร่งค่ะสามแพร่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของกรุงเทพตั้งอยู่ระหว่างถนนอัสดางกับถนนตะนาวซึ่งประกอบไปด้วยแพร่งภูธรแพร่งนาราและแพร่งสรรพศาสตร์ชุมชนนี้เคยเป็นที่พักอาศัยและย่านการค้าที่คึกคักในสมัยรัชกาลที่5อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ผสมผสานความเป็นตะวันตกกับจีนเข้าไว้ด้วยกันที่เรียกว่าสไตล์ชิโนโปรตุเกสโดยชาวชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์และดูแลอาคารเหล่านี้ไว้เป็นอย่างดีเสน่ห์ของย่านสามแพร่งที่มากกว่าอาคารบ้านเรือนคือวิถีชีวิตของคนที่นี่และอาหารสุดดั้งเดิมอร่อยล้ำที่เรียกร้องให้กลับมาเยือนบ่อยๆค่ะกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย